สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ The Key ไขการเมืองเรื่องใกล้ตัวปีที่5ที่ยังคงมุ่งมั่นสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยธรรมาภิบาลสันติวิธีมุ่งนำความรู้สู่สังคมเพื่อประโยชน์ส่วนรวมและการสร้างการเมืองภาคพลเมืองที่ยังคงได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจากสถาบันพระปกเกล้าสถานีโทรทัศน์รัฐสภาและ TNN ช่อง16ค่ะคุณผู้ชมคะถ้าเกิดพูดถึงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศไทยย้อนกลับไปตั้งแต่เมื่อปี2563ตอนต้นปีต้องยอมรับว่าประเทศไทยของเราได้รับการยอมรับและได้รับคำชื่นชมจากนานาชาตินะคะเพราะเราสามารถบริหารจัดการและควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ได้ให้อยู่ในวงจำกัดและการดำเนินการเป็นไปอย่างรวดเร็วอย่างมากแต่พอมาถึงในช่วงเดือนเมษายน2564ที่เรียกกันว่าเป็นการระบาดระลอกที่3จากไวรัสกลายพันธุ์สายพันธุ์อังกฤษในประเทศไทยโดยมีต้นตอมาจากสถานบันเทิงย่านทองหล่อแล้วแพร่กระจายคนที่ติดเชื้อไปทั่วประเทศซึ่งก็รวมถึงชุมชนคลองเตยที่บริหารจัดการได้ค่อนข้างจะยากเกิดคำถามขึ้นมาแล้วค่ะว่าระบบสาธารณสุขของประเทศไทยเอาเข้าจริงๆเราดีขนาดไหนและมีความพร้อมในการรับมือการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในระลอกนี้รวมถึงในอนาคตต่อไปหรือไม่เพราะเราดูจุดที่เป็นจุดแรกรับผู้ป่วยการรักษาเตียงที่ใช้รักษาพยาบาลห้อง ICU เครื่องช่วยหายใจดูแล้วจะไม่เพียงพอต่อจำนวนของผู้ป่วยจนทำให้เกิดคำถามขึ้นมานะคะว่าหลังจากนี้ต่อไปเนี่ยระบบสาธารณสุขของประเทศไทยจะมีการบริหารจัดการอย่างไรเพื่อที่จะรับมือกับสิ่งที่เกิดขึ้นได้เพราะในเวลานี้เราเห็นผู้ป่วยหลายคนเสียชีวิตตั้งแต่อยู่ในบ้านยังไม่ทันเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลแล้วยิ่งมีการกลายพันธุ์มีหลายสายพันธุ์มากขึ้นในประเทศไทยกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะมีวิธีการในการรับมืออย่างไรบ้างพักกันสักครู่ก่อนหลังจากนั้นในช่วงหน้า The Key จะมาช่วยเราอันล็อกค่ะขณะนี้กำลังไหม้ลุกลามที่ผ่านมาประเทศไทยต้องเจอกับหลายวิกฤตเราเหนื่อยเราล้มเรายิ้มไม่ออกวันนี้เราเริ่มดีขึ้นแต่เรายังต้องการภูมิคุ้มกันที่เงินนับล้านก็สร้างไม่ได้ภูมิคุ้มกันที่เรียกว่าน้ำใจคุณป้าครับให้ผมช่วยนะครับพึ่งพาซึ่งกันและกันสร้างสังคมที่มองเห็นคนอื่นภูมิคุ้มกันที่คนไทยเคยสร้างขึ้นมาเองหลายครั้งต่อหลายครั้งและภูมิคุ้มกันนี้จะทำให้คนไทยกลับมาแข็งแรงและยิ้มได้เหมือนเดิมภูมิคุ้มกันประเทศไทยน้ำใจพึ่งพาซึ่งกันและกันสร้างสังคมที่มองเห็นคนอื่นเราช่วยกันสร้างได้สถาบันพระปกเกล้าเราต้องยอมรับนะคะว่าการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในช่วงที่ผ่านมาเราจะเห็นภาพหลายประเทศค่ะอยู่ในภาวะวิกฤตแต่ในเวลานี้เนี่ยสถานการณ์ในประเทศของเขาเริ่มที่จะคลี่คลายแล้วประชากรภายในประเทศเริ่มกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติค่ะสำหรับประเทศไทยเรายังคงรอคอยอยู่ว่าเมื่อไหร่
การใช้ชีวิตของคนไทยจะสามารถเป็นไปได้เหมือนอย่างที่เคยจะเป็นคำถามมีขึ้นในเวลานี้เราเห็นตัวเลขผู้ติดเชื้อมีมากขึ้นผู้เสียชีวิตผู้ใช้เครื่องช่วยหายใจและอยู่ในห้อง ICU ก็มีมากขึ้นด้วยเช่นเดียวกันแบบนี้จะบอกว่าประเทศไทยยังคงวิกฤตอยู่หรือไม่แล้วในขณะเดียวกันนะคะเราจะมีวิธีการในการบริหารจัดการการเกิดภาวะการระบาดของโควิด-19 ในประเทศให้สถานการณ์ดีขึ้นได้อย่างไรเพราะในอดีตที่ผ่านมาระบบสาธารณสุขของประเทศไทยเคยได้รับคำชื่นชมเคยได้รับการยกย่องว่าอยู่ในอันดับต้นๆของโลกณเวลานี้มุมมองความคิดเห็นไม่ว่าจะเป็นคนไทยไม่ว่าจะเป็นต่างชาติเปลี่ยนไปแล้วหรือไม่ถ้าเกิดเรายังไม่สามารถจะรับมือได้เต็มที่จะเกิดอะไรขึ้นกับประเทศไทยและระบบสาธารณสุขของประเทศไทยบ้างวันนี้เราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของมุมมองความคิดเห็นและรายละเอียดจากท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขดร.สาธิตปิตุเตชะกันค่ะสวัสดีค่ะท่านรัฐมนตรีคะสวัสดีครับคุณณัชวีครับท่านผู้ชมครับค่ะคือการแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอกเดือนเมษายน2564แตกต่างจาก2ระลอกที่ผ่านมาอย่างไรบ้างคะก็ต้องเรียนว่าการระบาดในรอบนี้เป็นการระบาดที่หนักกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาเริ่มต้นจากคลัสเตอร์ที่เป็น เขาเรียกว่าเป็นสถานบันเทิงที่คนที่ไปเที่ยวที่นั่นเนี่ยหรือคนไปร่วมกิจกรรมเนี่ยเป็นคนที่มีศักยภาพแล้วก็คนที่ทำงานที่นั่นน้องๆที่ทำงานที่นั่นเนี่ยก็เป็นวัยทำงานที่สามารถเดินทางไปไหนก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นคลัสเตอร์นี้มันจึงกระจายตัวได้อย่างรวดเร็วการกระจายตัวของคลัสเตอร์นี้มันระบาดไปทั้งในกรุงเทพด้วยแล้วก็ระบาดไปทั้งทั่วประเทศด้วยค่ะเนื่องจากว่าเราพบการแพร่ระบาดภายหลังนะครับเพราะนั้นการสอบสวนโรคเลยไล่ตามพอไล่ตามมันก็เลยทำให้สะเก็ดไฟมันก็เกิดไปทั่วในเมื่อระลอก3แตกต่างจากระลอก1ระลอก2เพราะฉะนั้นระบบในการบริหารจัดการหลังจากนี้เนี่ยจะต้องปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างก่อนที่จะถึงตรงนั้นนะครับผมเล่าให้ฟังก่อนว่าผมสรุปการจัดการโควิดเป็น4ส่วนใหญ่ๆเพื่อให้ทำความเข้าใจและใน4ส่วนนี้เนี่ยสัมพันธ์กันอย่างมากส่วนแรกก็คือว่าความเข้าใจและการร่วมมือของภาคประชาชนที่จะให้ความร่วมมือในการรณรงค์ป้องกันตัวเองตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอันนี้แน่นอนที่สุดนะครับ2ก็คือว่ามาตรการรัฐที่ต้องออกมาเพื่อป้องกันตัดวงจรคนมาพบปะกันเพื่อป้องกันการระบาดเชื้อนะครับมาตรการเข้มเท่าไหร่ยิ่งช่วยการควบคุมโรคได้ดีเท่านั้นแต่ในขณะเดียวกันการตัดสินใจเรื่องนี้มีมิติธุรกิจมาด้วยรัฐบาลก็ตัดสินใจยากหน่อยนะครับส่วนที่3คือการทำงานของกระทรวงสาธารณสุขควบคู่กันไปกับกระทรวงมหาดไทยหรือภาคีเครือข่ายที่เมื่อพบผู้ติดเชื้อเนี่ยต้องสอบสวนให้เร็วภายใน24หรือ48ชั่วโมงสอบสวนเสร็จเอาผู้ติดเชื้อเข้าโรงพยาบาลเอาผู้เสี่ยงสูงไปกักเพื่อรอดูอาการเอาผู้เสี่ยงต่ำเนี่ยไปแนะนำให้อยู่ที่บ้านกักตัวให้จนปลอดภัยส่วนที่3นี้เป็นหน้าที่ที่หนักว่าถ้าสมมติเคสเยอะนะครับมันก็จะเกิดปัญหาเหมือนที่ระลอกที่3ก็คืออะไรคือสอบสวนไม่ทันพอสอบสวนไม่ทันเนี่ยมันก็ไปแพร่ระบาดกระจายตัวไปแล้วอาการก็จะหนักด้วยมันก็เป็นลักษณะของเป็นลูกโซ่แบบนี้ส่วนที่4ส่วนสุดท้ายนี่สำคัญที่สุดที่เราเจอในสถานการณ์วันนี้คือในส่วนของการรักษาพยาบาลการรักษาพยาบาลเนี่ยกระทรวงสาธารณสุขเราร่วมมือกับภาคีเครือข่ายที่ผมเล่าให้ฟังเราเอาเตียงทุกคนมารวมกันแล้วปกติเนี่ยเราเอาเตียงทุกคนมารวมกันที่ไม่ใช่กรุงเทพนะที่เป็นทั้งหมดทั้งประเทศเนี่ยประมาณ 20,000 เตียงเตียงในกรุงเทพที่รวมกันประมาณเกือบ 3,000 เตียงมีห้อง ICU ประมาณสัก200กว่าเตียงห้องนะครับห้องแยกรวมทุกประเภทเนี่ยประมาณเนี้ยนะครับวันนี้เพราะมันมีปัญหาเรื่องผู้ติดเชื้อเยอะนะครับในส่วนที่4เนี่ยผมเรียนว่าส่วนที่4เป็นปลายทางกล่องรักษาเนี่ยปลายทาง3ส่วนแรกถ้าเราไม่สามารถทำได้สำเร็จส่วนที่4มันจะมาระเบิดเหมือนที่เราเจอทุกวันนี้ค่ะครั้งนี้ก็ไม่มาตรการก็ไม่รุนแรงค่ะพอมาตรการไม่รุนแรงปั๊บคนสอบสวนเนี่ยทำงานไม่ทันต้องยอมรับโดยตรงว่าทำงานไม่ทันคือบุคลากรเรามีจำกัดแล้วเนาะแล้วก็เหนื่อยแล้วก็ล้าแล้วนะครับเคสมันขึ้นแล้วมันคุมยังไม่ได้พอเคสขึ้นปั๊บมันไประเบิดที่กล่องรักษาครับเตียงก็ไม่พอเกิดปรากฏการณ์ที่เห็นรอเตียงอยู่ที่บ้านทั้งระบบวางไม่ดีนะ
ICU ก็เริ่มมากขึ้นตามสัดส่วนเปอร์เซ็นต์ของจำนวนผู้ติดเชื้อ100คนเนี่ยจะต้องมีคนใช้ ICU ประมาณสัก 4-5 คนแล้วก็จะมีเสียชีวิตประมาณสัก 0.5 หรือ 0.4 ซึ่งตอนนี้เหลือไปขึ้นมาเป็นประมาณ 0.5% นะครับเพราะฉะนั้นนี่คือ4ส่วนทั้งหมดที่ผมอธิบายให้ฟังว่ามันสัมพันธ์กันและถ้า3ส่วนทำไม่สำเร็จไม่มีทางที่ปลายทางจะทำให้สำเร็จวิธีการบริหารจัดการหลังจากนี้ค่ะครับท่านรัฐมนตรีมองไว้ว่าจะต้องปรับจะต้องเปลี่ยนอะไรอีกบ้างไหมคะจะต้องเพิ่มอะไรอีกไหมวันนี้เอาว่ากรณีการจัดการเตียงในกรุงเทพก่อนที่เกิดขึ้นคลัสเตอร์ในกรุงเทพตอนนี้เราทำระบบ workflow ของ1668กับสายด่วนแต่ก็ยังโทรติดยากอยู่ไม่ยากครับตอนนี้ถ้าโทรยืนยันว่าตอนนี้ยืนยันว่าทำระบบดีแล้วเพราะว่ามีคู่สายประมาณ400คู่สายแต่วัน1668ไม่ใช่เป็นคนหาเตียงนะค่ะแต่168จะส่งไปในระบบหลักของเราคือว่าโรงพยาบาลไหนตรวจพบติดเชื้อโรงพยาบาลนั้นต้องรับถ้าเตียงเต็มแล้วต้องเอาไปที่โรงพยาบาลอื่นที่จะต้องตรงต่อไปแล้วก็ถ้าไม่มีอาการเนี่ยเราเปิดโฮสปิทอลให้ให้ไปเปิดโฮสปิทอลอยู่ในโรงแรมได้นะครับแล้วก็สามารถส่งต่อไปในเครือข่ายโรงพยาบาลอื่นได้ด้วยตอนนี้เขียวเนี่ยเขียวคือไม่มีอาการเนี่ยห้องว่างเยอะมากไม่มีปัญหาโรงพยาบาลสนามก็ว่างฮอสปิทอลก็ว่างทุกเครือนะรวมกันเนี่ยว่างอยู่เยอะว่างประมาณสัก 3,000 เตียงคราวนี้เหลืองล่ะเหลืองมีปัญหาเหลืองเนี่ยเหลือน้อยมากค่ะแต่นี่เหลืองเราจัดยังไงเหลืองเราก็จัดว่าโรงพยาบาลสังกัดเราของกรมการแพทย์ที่อยู่ในกรุงเทพก็มาทําเหลืองให้มากเหลืองของเราเนี่ยคือมีอาการนิดหน่อยนะครับแล้วก็พร้อมที่จะสเต็ปอัพเป็นแดงได้พร้อมที่จะหายเป็นเขียวได้เราก็ทําห้องเหลืองเยอะหน่อยนะครับส่วนแดงเหลืองเนี่ยบริหารคู่กับแดงการจัดแบบนี้เนี่ยก็จะช่วยในการจัดเตียงได้แต่ถ้าตัวเลขอยู่แค่นี้นะครับถ้าตัวเลขมากกว่านี้ถ้าตัวเลขมากกว่านี้อันนี้ก็เป็นปัญหาจริงๆอันนี้ก็เป็นปัญหาซึ่งเราก็เลยทำโรงพยาบาลบุษราคำก็คือโรงพยาบาลสีเหลืองประมาณ 4,000 เตียงใน Impact ซึ่งท่านรองนายกรัฐมนตรีได้ไปจัดการสั่งการเตรียมคิดว่าจะเสร็จภายในสัก2อาทิตย์ค่ะเตรียมสถานการณ์ไว้รับว่าเหลืองมาแล้วก็จะเดินระบบมีเจ้าหน้าที่ความยากมันอยู่ที่เจ้าหน้าที่ด้วยคือเตียงเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเตียงเตียงมันมาพร้อมกับเจ้าหน้าที่แล้วเป็นเจ้าหน้าที่ที่ต้องถ้าเป็นเหลืองเนี่ยต้องเป็นหมอมาดูแล้วเป็นเครื่องมือด้วยนะต้องเป็นเครื่องมือด้วยถูกต้องแล้วมันจะต้องมีโรงพยาบาลทับทิมอีกไหมอันนั้นส้มมีอยู่แล้วตอนนี้เขาเรียกส้มนะครับส้มเนี่ยส้มทั้งหมดเนี่ยที่พูดเนี่ยเป็นระบบของเรานะส้มเนี่ยคือพูดง่ายหายใจไม่ออกต้องใช้เครื่องไฮโฟลหรือกำลังจะใส่เครื่องท่อหายใจแต่ถ้าเกิดหมอมีจำนวนที่มากพอมาดูอาการแล้วค่อยๆให้ยาค่อยๆสเต็ปดาวลงเนี่ยมันจะเป็นเหลืองหรือการมอนิเตอร์โดยตลอดกับการจัดการภายใต้เวลาของหมอที่มีความเชี่ยวชาญเนี่ยมันจะให้สเต็ปดาวลงไปนะหรือกรณีที่จะสเต็ปอัพเนี่ยหมายถึงว่าเขาอยู่ที่บ้านนานเกินไปแล้วมาเข้าการรักษาไม่ทันอันนี้เป็นก่อนจะได้รับยาแน่นอนอันนี้แน่นอนเพราะนั้นทั้งหมดเนี่ยคือการปรับที่นัดถามเราทำเราปรับหน้างานตลอดนะครับเนี่ยเราไม่เคยหยุดหย่อนนะครับทั้งหมอพยาบาลต้องยอมรับว่าคุณหมอพยาบาลเหนื่อยกว่าเราเป็นผู้บริหารเราพยายามปรับระบบใหญ่เพื่อให้สอดรับกับการทำงานของหมอเราใช้หมอนำนะครับหมอนำคืออะไรการรักษาเนี่ยต้องให้แพทย์นำและเราจัดการตามหมอสั่งหมอต้องการแบบนั้นเราจะได้วางระบบนะครับถ้าเป็นอย่างนี้เราไปได้นะครับเพราะฉะนั้นในสถานการณ์ทั้งล่าสุดคือคลองเตยเนี่ยนะครับก็ต้องตอบว่าคลองเตยใช้ระบบซึ่งขณะนี้เนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีลงมาเป็นผอ.สบค.กทม.เองใช่ค่ะแล้วก็สั่งตรงไปที่ข้าราชการแต่เราก็ช่วยข้างๆนะเราช่วยเพราะเรามีประสบการณ์นะครับเราผมทำมาตลอดผมมีประสบการณ์เราก็ผลักดันให้คนของเราไปจัดการช่วยกทม.โดยให้กทม.เป็นแม่งานใหญ่ก็หนึ่งลุยฉีดวัคซีนให้เยอะที่สุดตรวจเชิงรุกให้ได้ 1,000 คนต่อวันแต่ผมบอกไว้แล้วว่า 1,000 ยังช้าไปต้องเพิ่มมากอีกเอาคนติดเชื้อออกมาเอากลุ่มเสี่ยงสูงมากักนะครับแต่ความยากมันคืออะไรรู้ไหมนัดการขีดวงเสี่ยงสูงในพื้นที่ชุมชนมันขีดวงยากมากใช่แล้วค่ะอันนี้เป็นเพียงแค่ช่วงแรกเท่านั้นเองแต่ว่าทำให้เราได้เห็นแล้วว่าการปรับเรื่องของการบริหารจัดการภายใต้การแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอกเดือนเมษายน
ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการอย่างไรบ้างระบบสาธารณสุขของประเทศไทยเป็นอย่างไรคุณผู้ชมได้ฟังข้อมูลแล้วน่าจะมีคำตอบอยู่ในใจแต่ว่าณเวลานี้ก็ยังคงเกิดคำถามขึ้นมาเรื่องของสายพันธุ์ของไวรัสโควิด-19ในประเทศไทยที่บอกว่าตอนนี้ไม่ได้มีเพียงแค่สายพันธุ์เดียวตกลงมีกี่สายพันธุ์แล้วจะรับมือกันอย่างไรบ้างหลังจากนี้มีการประเมินสถานการณ์ไว้แบบไหนพักกันสักครู่ก่อนหลังจากนั้นในช่วงหน้าเดคีจะมาช่วยเราอันล็อกกันต่อค่ะก่อนที่จะกลับไปพูดคุยกันกับ The Key ของเราต่อนะคะในช่วงนี้มีกิจกรรมเชิญชวนคุณผู้ชมร่วมสนุกกับทางรายการ The Key ไขการเมืองเรื่องใกล้ตัวปีที่5ค่ะวันนี้เพียงแค่ตอบคำถามเข้ามาว่าคุณผู้ชมทราบหรือไม่โควิด-19กลายพันธุ์สายพันธุ์ที่ระบาดในระลอกที่3ช่วงเดือนเมษายน2564ในประเทศไทยคือสายพันธุ์ไหนระหว่างข้อ1ค่ะสายพันธุ์อินเดียหรือข้อ2สายพันธุ์อังกฤษทราบคำตอบแล้วส่งมาตามช่องทางที่ปรากฏอยู่หน้าจอในเวลานี้ตอบคำถามถูกได้รับไปเลยหนังสือรางวัลพระปกเกล้าปี2563โดยสถาบันพระปกเกล้ามาร่วมสนุกกับกิจกรรมไปด้วยกันค่ะกลับมาอยู่ด้วยกันต่อกับ The Key ของเราค่ะท่านดร.สาธิตปิตุเตชะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขเมื่อสักครู่นี้ทิ้งค้างกันไว้เรื่องของสายพันธุ์โควิด-19ตกลงในประเทศไทยมีกี่สายพันธุ์แล้วในขณะนี้ที่ระบาดอยู่มี2สายพันธุ์นะครับส่วนที่จะพบเนี่ยก็ต้องรอดูผมยืนยันอย่างนี้นะครับว่าความจริงเนี่ยในเรื่องของสายพันธุ์เนี่ยมันต้องขึ้นอยู่กับขั้นตอนที่เราตรวจพบปกติใครมาจากต่างประเทศก็ต้องตรวจในระบบพอสอบตรวจแล้วพบสารพันธุกรรมเนี่ยเขาจะเอาสารพันธุกรรมไปตรวจโครโมโซมไปตรวจ DNA ว่ามันเป็นสายพันธุ์ไหนยังไงของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์นะครับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ตรวจแล้วก็ต้องมาสรุปมันมีขั้นตอนของมันแต่ในขณะนี้ที่ระบาดอยู่ในขณะนี้นะครับก็คือสายพันธุ์2สายพันธุ์คือของอังกฤษกับของที่เป็นสายพันธุ์แรกส่วนที่มีสายพันธุ์ที่พัฒนาเป็นอินเดียแล้วก็เป็นแอฟริกาใต้อันนี้บราซิลก็อันนี้มีตรวจพบแต่ว่ามันอยู่ในสารกักกันซึ่งอันนี้ก็ต้องถือว่ายังไม่ได้มาเป็นพื้นที่ระบาดแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเราต้องดูเป็นช่วงเวลาเหมือนกันเพราะว่าในขณะที่เราบอกยืนยันว่ามี2สายพันธุ์แต่เราไม่รู้ว่าช่องทางธรรมชาติที่เข้ามาทางมาเลเซียหรือเข้ามาทางช่องทางธรรมชาติพม่าเนี่ยถ้าเราไปตรวจพบเนี่ยเราจะได้รู้ว่ามันเป็นสายพันธุ์อะไรแต่บังเอิญว่าเรายังไม่ได้มีการตรวจพบเพราะนั้นก็ยืนยันได้ว่าขณะนี้ยังแพร่ระบาดอยู่ใน2สายพันธุ์นี้ถ้ามีสายพันธุ์มากกว่า2สายพันธุ์เราจะรับมือได้ไหมคะก็ต้องไปดูครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าสมมุติว่าเราฉีดวัคซีนเพื่อที่จะป้องกันอาการรุนแรงถึงแม้ว่าอาจจะไม่ได้ป้องกันการติดเชื้อได้ 100% แต่เขาก็บางยี่ห้อก็ออกมาคอนเฟิร์มว่าป้องกันอาการรุนแรงของทุกสายพันธุ์ได้นะครับซึ่งอันนี้ก็ต้องดูข้อมูลนะครับว่าเป็นยังไงเพราะฉะนั้นก็มันเป็นสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นในลักษณะของโรคระบาดโรคอุบัติใหม่มันถ้าพบหลายสายพันธุ์ก็ต้องมีการผลิตวัคซีนที่จะสามารถมาสู้กับสายมันที่พัฒนาขึ้นมาได้นะครับแต่ขณะนี้เนี่ยเราก็ยังใช้วัคซีนนี้อยู่ที่สามารถที่จะ cover สายพันธุ์หรือ cover ความรุนแรงของสายพันธุ์ใหม่ได้อันนี้ก็ต้องรอดูและติดตามมันต่อไปแต่ปฏิเสธไม่ได้คือการฉีดวัคซีนในประเทศไทยนะเวลานี้ที่เราบอกว่าอยากจะสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้ได้จะต้องฉีดร้อยละ70ถึงร้อยละ85ครับแต่เรายังเดินไปไม่ถึงเลยอ่ะท่านรัฐมนตรีเรามีกำหนดที่จะฉีดให้ถึงธันวา64ในธันวา64เราโชคดีแล้วเราได้ไปคุยกับ AstraZeneca เบื้องต้นแล้วก็ได้มาจำนวน63ล้านโดสเพราะฉะนั้น AstraZeneca ที่เราได้มาที่เป็นหลักเนี่ยราคาก็ถูกด้วยค่ะนะครับแล้วเขาขายให้เราในราคาแค่5เหรียญและก็มีการเขาเรียกว่าขนส่งโดยอุณหภูมิที่เป็นเทคโนโลยีที่ตรงกลางแต่ว่าสามารถสะดวกในการบรรจุตู้เย็นขนาด 2-8 องศาที่สามารถขนส่งได้สบายๆไม่เหมือนกับไฟเซอร์นะครับราคาถูกกว่าและเราผลิตได้เองโรงงานในประเทศไทยของเราสยามไบโอไซเอนซ์สามารถผลิตแล้วก็
จัดให้ประเทศเราแล้วก็สามารถเอาไปให้ประเทศอื่นได้ด้วยเพราะฉะนั้นมันมีสีเขียวพอสมควรว่าอย่างเช่นถ้าเกิดสถานการณ์เช่นแอสตราเซเนกาไปผลิตในอินเดียเงี้ยแล้วนายกก็สั่งว่าห้ามเอานำออกนอกประเทศเงี้ยก็มีปัญหาเหมือนกันจบเลยเพราะนั้นการวางแผนหรือการได้วัคซีนมาเนี่ยก็ต้องยอมรับมันไม่สมบูรณ์ 100% หรอกบนพื้นฐานว่าเงินก็ประมาณที่มีจำกัดและช่องทางใช้เงินของประเทศเราที่ตอนสมัยที่จะไปจองแรกๆเนี่ยใช้เงินก็ประมาณก็ไม่ได้เพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าถ้าใช้เงินไปแล้วทดลองแล้วไม่สำเร็จเนี่ยคนเซ็นชื่อเนี่ยต้องติดคุกก็ต้องถูกยึดเงินเราก็ไปหาช่องทางของกฎหมายแล้วก็ประกาศว่าต้องใช้มาตรา18โดยอำนาจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็จ่ายเงินไปได้แล้วเราก็ไม่ทิ้งนะเรายังมีผลิตทดลองค้นคว้าวิจัยของมหาวิทยาลัยจุฬาซึ่งอันนี้ก็ให้เงินไป 3-400 ล้านรวมทั้งการจัดหาโดยการซื้อมานะทั้งหมดนี้ก็ตอบคำถามว่าเราช้าเกินไปไหมก็ถือว่าถ้าเทียบจำนวนประชากรเม็ดเงินที่เรามีข้อกฎหมายหรืออะไรก็ตามเนี่ยผมว่าเราก็อยู่ในระดับปานกลางรัฐมนตรีคะช้าเร็วเรื่องในอดีตเราไม่พูดถึงละครับคราวนี้เรามองปัจจุบันแล้วก็มองไปข้างหน้าจากนี้ต่อไปที่มีเสียงเรียกร้องว่าอยากจะให้เอกชนช่วยเข้ามาจัดหาวัคซีนทางเลือกนอกเหนือจากการจัดหาของรัฐบาลตกลงเขาจะเดินหน้าได้รวดเร็วขนาดไหนเพราะว่าท่านนายกรัฐมนตรีคุยล่าสุด24เมษายนที่ผ่านมาก็บอกว่าไม่เป็นไรรัฐบาลสามารถจัดหาได้แต่ความรู้สึกของคนไทยคือยังช้ายังน้อยเนาะอยากจะให้เอกชนเข้ามาช่วยแล้วเอกชนก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยวัคซีนแต่ละเจ้าที่เขาได้รับการรับรองจากองค์การอนามัยโลกให้ใช้ในภาวะฉุกเฉินมีมาตรฐานรับรองแล้วอ่ะก็ไม่เห็นจำเป็นที่จะต้องมาเสนอผ่านทางอย.ให้พิจารณารับรองอีกเลยตรงนี้คุยกันว่ายังไงคะก็มีรัฐบาลมีความจริงใจที่จะให้เอกชนช่วยนะครับแล้วก็ให้เปิดให้เอกชนไปเจรจาเองแต่ว่าต้องยอมรับว่าเงื่อนไขของการใช้วัคซีนเนี่ยคือวัคซีนเป็นยาป้องกันการติดเชื้อคำว่ายาเนี่ยมันจะต้องผ่านมาตรฐานและขนาดที่เรากำลังต้องการวัคซีนในภาวะฉุกเฉินแบบนี้นัดก็ทราบรู้ไหมว่าในขณะที่มีคนต้องการฉีดวัคซีนแต่มีคนอีกจำนวนมากไม่อยากฉีดวัคซีนเพราะไม่มั่นใจใช่ใช่เพราะฉะนั้นประเด็นก็คือว่าประเด็นคืออะไรคือวัคซีนมันต้องปลอดภัยไงแล้วทำยังไงวัคซีนจะต้องปลอดภัยวัคซีนก็ต้องผ่านกระบวนการขั้นตอนต่างๆมากมายปกติวัคซีนก็ทดลองกัน3-5 ปีนะ 3-5 ปีจำนวนการทดลองต้องมีอย่างน้อยเป็นล้านล้านคนเพื่ออะไรเพื่อความถี่ในการทดลองเพื่องานวิจัยแต่ตอนนี้เราใช้ในสถานการณ์ฉุกเฉินทั้งหมดเพราะนั้นต้องตอบว่ารัฐบาลมีความจริงใจที่จะให้ภาคเอกชนมีเงินไปซื้อมาแล้วก็เป็นทางเลือกสำหรับคนมีตังค์มีทางเลือกสำหรับคนจ่ายตังค์แล้วเข้าถึงได้เร็วแต่วันนี้ต้องยอมรับว่าบริษัทที่ผลิตวัคซีนต่างๆเนี่ยดีลไม่ได้เพราะเขาไม่มีของมาให้โดยหลักการผมว่ารัฐบาลก็เปิดรับที่ใครก็ตามที่จะได้วัคซีนมาแต่การฉีดก็ต้องเข้ามาในระบบเพื่อเป็นการฉีดวัคซีนที่ต้องติดตามอาการนะครับแล้วก็ต้องดูความปลอดภัยของคนเอกชนก็สามารถที่จะมาฉีดวัคซีนได้นะครับแต่ภายใต้การจัดการที่ต้อง observe อาการแล้วก็ติดตามว่ามีอาการไม่พึงประสงค์อย่างไรอย่างไรค่ะสุดท้ายถ้าเกิดมีการแพร่ระบาดหนักขึ้นกว่าระลอก3ซึ่งเราไม่อยากให้เป็นนะคะแต่ถ้าเกิดว่ามาถึงเวลานั้นจริงๆอะค่ะรัฐมนตรีระบบสาธารณสุขในประเทศไทยเราจะรับมือได้ไหมคะแล้วหลังจากที่เกิดการระบาด3ระลอกที่ผ่านมาเราถอดบทเรียนเพื่อที่จะวางแผนในอนาคตเกี่ยวกับระบบสาธารณสุขไทยเพื่อที่จะรับมือกับโรคต่างๆที่อาจจะอุบัติใหม่ขึ้นมาอีกในอนาคตอย่างไรบ้างระบบสาธารณสุขไทยได้รับการยอมรับจากทั่วโลกนะครับเป็นไปตามที่ผมอธิบายตั้งแต่ต้นว่าถ้า4ส่วนนี้จัดการได้สำเร็จนะครับเราก็สามารถคอนโทรลได้นั่นหมายความว่าเรามีทั้งระบบสาธารณสุขด้วยเรามีทั้งความร่วมมือจากภาคประชาชนด้วยระบบดีแค่ไหนถ้าเราไม่ได้รับความร่วมมือจากประชาชนที่จะป้องกันตัวเองและรักษามาตรการของสาธารณสุขก็เป็นปัญหาอยู่ดีมาตรการรัฐถ้าออกมาไม่เข้มข้นเพียงพอก็ยังเป็นปัญหาอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นทั้ง 3-4 ส่วนนี้มันสัมพันธ์กันนะครับแต่ถามว่าระบบสาธารณสุขที่อยู่ตอนท้ายในการรักษานะครับป้องกันรักษาเนี่ยจะสามารถมีประสิทธิภาพในการจัดการหรือไม่ผมมั่นใจว่าตัวเลขแบบนี้เรายังรักษาได้แต่
แต่ถ้าหากว่าตัวเลขมันวันละหมื่นนะครับผมก็คิดว่าการจัดการก็ยังมีระบบอยู่แต่เปลี่ยนไปนะก็จะเปลี่ยนเราเตรียมความพร้อมไว้เราจะมีโฮมไอโซเลชันนะครับโฮมไอโซเลชันนี่ก็คือว่าคนไม่มีอาการก็อยู่ที่บ้านได้เราจะมีเทคโนโลยีที่สามารถให้เข้ามารายงานตัวว่าความกังวลของเราว่าคนไม่มีอาการอยู่บ้านเนี่ยจะไปแพร่ระบาดเชื้ออีกเนี่ยเราต้องให้เขารายงานตัวต่อแอปพลิเคชันของเราว่าต้องถ่ายมุมไหนยังไงว่าคุณไม่ได้ไปไหนเรามีชุดตรวจความดันอุณหภูมินะครับการทำงานของหัวใจไอ้ทำงานของออกซิเจนส่งเข้ามาในโรงพยาบาล นั้นๆเรามีเงินงบประมาณที่เตรียมไว้สำหรับคนโฮมไอโซเลชันคนละพันบาทต่อวันนะครับที่โรงพยาบาลนั้นต้องไปดูแลเตรียมระบบไว้หมดแล้วนะครับเพื่อที่จะให้ลดจำนวนคนนอนเตียงในโรงพยาบาลให้มากที่สุดนะครับแล้วเราก็ไปดูเรื่องคนไข้หนักกับคนไข้ปานกลางซึ่งอันนี้เตรียมพร้อมไปหมดแล้วนะครับโรงพยาบาลบุษราคำก็จะรับผู้ป่วยจำนวนมากทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดด้วยนะครับไม่ใช่ว่าไม่มีแผนรองรับมีแผนรองรับไปแล้วกรณีที่จะมีผู้ติดเชื้อเยอะแต่ถ้ามันเยอะเกินไปเนี่ยนะครับก็อันนั้นก็ต้องฝากว่าทั้งหมดขึ้นอยู่กับความร่วมมือร่วมใจกันของทุกคนถ้าไม่ร่วมมือร่วมใจกันนะครับไม่มีทางทำสำเร็จแต่ถ้าร่วมมือร่วมใจกันระบบสาธารณสุขไทยยังสามารถเอาได้เอาอยู่ได้และทีมไทยต้องชนะแน่นอนครับผมค่ะวันนี้ขอบพระคุณท่านรัฐมนตรีค่ะที่มาร่วมพูดคุยกันอย่างที่ท่านรัฐมนตรีบอกไว้แล้วนะคะทิ้งท้ายกันเมื่อสักครู่นี้ระบบสาธารณสุขของไทยคุณผู้ชมมั่นใจได้เรื่องความพร้อมและการดูแลพี่น้องประชาชนทุกๆคนแต่เหนือสิ่งอื่นใดเราเองก็ต้องช่วยระบบสาธารณสุขและช่วยบุคลากรทางการแพทย์อย่าประมาทอย่างเด็ดขาดยกการ์ดของตนเองให้สูงไม่ใช่เพื่อใครแต่เพื่อสุขภาพความปลอดภัยของตัวคุณคนที่คุณรักและครอบครัววันนี้หมดเวลาของรายการ The Key ไขการเมืองเรื่องใกล้ตัวซีซั่น5แล้วนะคะเรายังคงหยิบยกเอาเรื่องราวที่อยู่รอบตัวของคุณผู้ชมอยู่ใกล้ชีวิตประจำวันมานำเสนอให้คุณผู้ชมได้ติดตามในทุกมิติแบบเข้าใจง่ายๆเพราะเรายังคงได้รับการสนับสนุนจากสถาบันพระปกเกล้าสถานีโทรทัศน์รัฐสภาและ TNN ช่อง16ค่ะกลับมาพบกับรายการ The Key ของเราได้ใหม่ตามวันและเวลาที่ปรากฏอยู่หน้าจอในเวลานี้ถ้าหากว่าคุณผู้ชมมีคำถามข้องใจสงสัยอยากจะเสนอแนะติชมรายการสามารถส่งผ่านเข้ามาบอกกันได้นะคะผ่านทางเพจ Facebookinbox สถาบันพระปกเกล้า20ท่านแรกได้รับของที่ระลึกจากทางสถาบันวันนี้ท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขดร.สาธิตปิตุเตชะดิฉันณัชชาวีวานิสุรางและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ